บกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับงาน WWDC 23ค่ะในงานนี้นะคะ Apple เปิดตัว Mac ออกมาหลายรุ่นมากๆเลยนะคะรวมถึงมีชิปรุ่นใหม่อย่างชิป M2 Ultra ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมี Mac รุ่นไหนเปิดตัวบ้างแต่ก่อนอื่นพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะกับ MacBook Air 15นิ้วจอใหญ่ชิป M2 ที่ Apple เปิดตัวมาในงาน WWDC 23ค่ะสำหรับ MacBook Air รุ่นนี้นะคะตัวสเปคเนี่ยเหมือนกันกับรุ่นเดิมเลยก็คือ MacBook Air 13นิ้วแต่ว่าปรับเปลี่ยนหน้าจอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สเปคกันเลยนะคะสำหรับหน้าจอนะคะ MacBook Air รุ่นนี้ใช้หน้าจอ Liquid Retina ขนาด 15.3 นิ้วความสว่างสูงสุด500นิตรองรับสีสันได้ 1,000 ล้านสีเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวเครื่องนะคะก็บางเพียงแค่ 11.5 มิลลิเมตรเท่านั้นบางกว่ารุ่นเดิมคือ 40% เลยเรียกได้ว่า Apple เนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าเป็นแล็ปท็อปที่บางที่สุดในโลกเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะน้ำหนักก็เบาเช่นเดียวกันค่ะน้ำหนักเพียงแค่ 1.51 กิโลกรัมเบากว่ารุ่นเดิม200กรัมนะคะในส่วนของชิปแน่นอนว่ามาพร้อมกับชิป M2 ตัวเดิมนะคะมี CPU 8คอร์ซึ่งเป็น CPU ประสิทธิภาพ4คอร์แล้วก็ประหยัดพลังงาน4คอร์นะคะส่วน GPU เป็น10คอร์แล้วก็มี Neural Engine แบบ16คอร์มีแบนด์วิดต์หน่วยความจำ100กิกะบิตต่อวินาทีนะคะแล้วก็ให้แรมมาสูงสุดอยู่ที่24กิกะไบต์ค่ะ MacBook Air 15นิ้วรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนาน18ชั่วโมงแล้วก็มีระบบเสียง6ลำโพงนะคะรองรับ Spatial Audio ที่เราสามารถฟังเสียงได้แบบเต็มอิ่มแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกล้องเนี่ยก็มีกล้อง FaceTime HD ที่ความละเอียด 1080p ดีไซน์แบบไร้พัดลมนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเงียบมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของพอร์ตนะคะก็คือมีพอร์ตแบบเดิมเลยก็จะมี MagSafe มี USB Thunderbolt 2พอร์ตและช่องต่อหูฟังแบบ 3.5 มม.นะคะในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมก็สามารถรองรับจอภาพภายนอกได้สูงสุดถึงระดับ 6K เลยทีเดียวค่ะมาดูเรื่องของราคา MacBook Air 15นิ้วรุ่นใหม่กันบ้างนะคะเขาเปิดตัวมาพร้อมกัน4สีก็คือสี Midnight สี Starlight สีเทา Space Gray แล้วก็สีเงินค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 47,900 บาทส่วนราคาส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 44,200 บาทค่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดู Mac Studio กับ Mac Pro ที่ได้อัปเกรดไปใช้ชิปใหม่กันบ้างนะคะซึ่ง Apple เขาเคลมว่าเป็น Mac รุ่นที่ทรงพลังที่สุดที่ Apple เคยสร้างมาเลยค่ะรุ่นแรกนะคะก็คือ Mac Studio ชิป M2 Max แล้วก็ M2 Ultra ค่ะสำหรับชิป M2 Max นะคะใน Mac ตัวนี้เนี่ยสามารถเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นสูงสุด 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะคะมี CPU 12คอร์ GPU 38คอร์รองรับแรมสูงสุด192 GB มีแบนด์วิดต์หน่วยความจำ800 GB ต่อวินาทีนะคะแล้วก็สามารถแสดงผลด้วยความละเอียดสูงสุด 8K ที่เฟรมเรท 240 Hz ค่ะนอกจากชิปรุ่นใหม่อย่าง M2 Max ใน Mac Studio แล้วนะคะ Apple เขาก็ยังได้เปิดตัวชิป M2 Ultra ออกมาในงาน WWDC 23นี้ด้วยค่ะสำหรับชิป M2 Ultra นี้นะคะสร้างขึ้นจาก M2 Max 2ตัวต่อเข้าด้วยกันค่ะมีแบนด์วิดต์ความหน่วงต่ำระหว่างโปรเซสเซอร์สูงถึง 2.5 เทราไบต์ต่อวินาทีมีประสิทธิภาพเร็วกว่าชิป M1 Ultra สูงสุด 20% นะคะแล้วเขาก็วัดมาว่าประสิทธิภาพเหนือกว่าชิป M2 Max ถึง2เท่าสามารถเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะในส่วนของชิป M2 Ultra นะคะมี CPU แบบ24คอร์แล้วก็ GPU สูงสุด76คอร์นะคะมีแบนด์วิดต์หน่วยความจำระบบอยู่ที่800กิกะบิตต่อวินาทีเลยและแรมก็สามารถปรับได้สูงสุด192กิกะไบต์เลยค่ะสำหรับชิป M2 Ultra นะคะมี Neural Engine แบบ32คอร์แล้วก็รองรับหน้าจอเสริมอย่าง Pro Display XDR ได้สูงสุด6จอเลยทีเดียวซึ่งเขาก็มีพิกเซลรวมกันมากกว่า100ล้านพิกเซลเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถเล่นวิดีโอ ProRes ระดับ 8K ได้พร้อมกันถึง22สตรีมเลยทีเดียวค่ะสำหรับราคาของ Mac Studio นะคะวางจำหน่ายในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 74,900 บาทและราคาส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 67,400 บาทค่ะต่อมา Mac Pro นะคะ Mac รุ่นที่3ที่ Apple เปิดตัวนะคะเป็นรุ่นที่อัปเกรดไปใช้ชิป Apple Silicon ค่ะ Mac Pro รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับชิป M2 Ultra ที่เร็วกว่าเดิม3เท่ามี CPU 24คอร์และ GPU 76คอร์รองรับแรมได้สูงสุด192 GB ค่ะแบนด์วิดต์หน่วยความจำอยู่ที่800 GB ต่อวินาทีมีประสิทธิภาพของการ์ด Afterburner นะคะอยู่ที่สูงสุด7ตัวเลยทีเดียวค่ะสามารถรองรับการแสดงผลความละเอียดสูงสุด 8K ที่อัตราเฟรมเรทสูงสุด240 Hz นะคะแล้วก็สามารถรับภาพจากกล้อง 4K ได้จำนวน24ตัวแบบเรียลไทม์เลยและเล่นวิดีโอโปรเรสระดับ 8K ได้พร้อมกันถึง22สตรีมเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมรองรับการเชื่อมต่อหน้าจอ Pro Display XDR ได้สูงสุด6จอมี Wi-Fi 6E แล้วก็รองรับ Bluetooth 5.3 นะคะส่วนพอร์ตเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับพอร์ต Thunderbolt 4ที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเดิมนะคะจำนวน6พอร์ตเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังและจำนวน2พอร์ตอยู่ที่ด้านหน้ามีพอร์ต USB-A จำนวน3พอร์ตพอร์ต HDMI ที่มีแบนด์วิดต์สูงขึ้น2พอร์ตพอร์ต10กิกะบิตอีเทอร์เน็ตจำนวน2พอร์ตแล้วก็มีช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.ด้วยค่ะในส่วนของราคานะคะ Mac Pro เนี่ยมีจำหน่ายทั้งแบบ Tower แล้วก็แบบยึดกับแบล็คนะคะแบบ Tower เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 249,900 บาทและราคาส่งเสริมการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ 235,600 บาทอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะคะส่วนแบบแบล็คเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 269,900 บาทและราคาส่งเสริมการศึกษาเริ่มต้นอยู่ที่ 251,900 บาทค่ะอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำหรับในตอนนี้เนี่ย Mac ทุกรุ่นนะคะได้อัปเกรดไปเป็นชิป Apple Silicon หมดแล้วนะคะถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ Mac Pro เขาเปิดตัวมาปี2019ใช้ชิป Intel ยาวมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าในปีนี้นะคะปี2023ในงาน WWDC เนี่ย Apple เขาก็ได้อัปเกรด Mac Pro ให้ไปใช้ชิป Apple Silicon เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือชิป M2 Ultra นั่นเองค่ะสำหรับราคาส่งเสริมการศึกษาที่พลอยได้พูดไปในตอนต้นคลิปนะคะสำหรับราคาของ Mac แต่ละรุ่นเนี่ยเป็นราคาส่งเสริมการศึกษาที่เป็น Pro Back to School ที่เปิดตัวไปแล้วหลังจากที่งาน WWDC จบลงนะคะก็คือเปิดตัวในอเมริกาส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอกันอีกทีนะคะน่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้านั่นเองยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสเปคแล้วก็ไฮไลท์เด่นๆรวมถึงราคาของ Mac รุ่นใหม่ที่ Apple เปิดตัวในงาน WWDC 23นะคะไม่ว่าจะเป็น MacBook Air 15นิ้วMac Studio ชิป M2 Max แล้วก็ M2 Ultra รวมไปถึง Mac Pro ชิป M2 Ultra ที่ได้อัปเกรดไปใช้ชิป Apple Silicon ด้วยนะคะสำหรับการรีวิวของ Mac ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะคะที่ช่อง iMode Official ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ